วันนี้ผมจะสอนนะครับ4จุดชี้ชะตาเลยนะว่าเราจะลดความอ้วนรอดหรือว่าเลิกไปก่อนสาเหตุแรกนะครับ emotional hunger คือการที่เราอยากทานอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองนิ้ของเรานะครับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้วิธีการแก้ไม่ใช่การอดสิ่งที่ชอบวิธีการแก้คือย้ายอาหารที่ชอบไปไว้ในมือแรกที่เรากิน แล้ว emotional hunger หรือความอยากของเราเนี่ยมันจะได้รับการตอบสนองนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอดของที่เราอยากกินตลอดชีวิตถูกต้องไหมแล้วถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกผิดอะ่ะมันจะยิ่งเกิดความเครียดแล้วไปกระตุ้น trigger ที่สมองเนี่ยให้เราอะ่ะยิ่งเกิด conflict กับการลดความอ้วนไปใหญ่เลยแล้วทําให้การลดความอ้วนเนี่ยมันมีแรงต้านจากภายในดังนั้น emotional hunger คือเราอยากจะกินอะไรทักอย่างหนึ่งให้เลือกสิ่งที่เราอยากกิน ทุกวันมือแรกของคุณเป็นกี่โมงก็ตามให้กินสิ่งที่ชอบข้อ2เนี่ยเป็นปัญหาของคนที่เคยลดความอ้วนมาแล้วแล้วอยากจะลดความอ้วนรอบที่2แล้วไม่เวิร์กปัญหาข้อที่2เนี่ยเป็นปัญหาของคนที่น้ําหนักน้อยแล้วอ่ะถ้าดูจากน้ําหนักแล้วคือน้ําหนักไม่เยอะแล้วอ่ะบางคนลดจาก90เหลือ60 70แล้วอ่ะแต่อยากลงอีกอ่ะคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่อง อัตราการเผาผลาญพลังงาน,นลดต่ำลงเขาเรียกว่า slow burner slow burner คนกลุ่มนี้นะครับจะมีปัญหาว่าเขาเนี่ยอาจจะเน้นการคุมอาหารเป็นหลักเลยผลสุดท้ายคนกลุ่มนี้นะครับต้อง reverse กลับไปใหม่คือค่อยๆ refit ค่อยๆเพิ่มอาหารช้าๆนะครับต้องใช้คำนี้นะครับไม่ได้บอกว่าโหฟังจากผมเสร็จปุ๊บกลับไปซัดเต็มที่เลยไม่ใช่นะรเราต้องค่อยๆเพิ่มอาหารขึ้นมาช้าๆโดยอาหารที่เรา รับประทานเพิ่มขึ้นได้คืออาหารกลุ่มอย่างพวกโปรตีนสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนก็คือคนที่เป็น slow burner คืออัตราการเอาผ่านแย่ลงเนี่ยนอกจากการเพิ่มอาหารขึ้นไปในกลุ่มโปรตีนแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือการออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้เกิด after burn effect คือเราออกกาลัากางกายตอนเช้าอาจจะแค่1 5บหถึงสานาทีแต่มันจะส่งผลไปอีก12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเลยทําให้อัตราการเผาผลาญตลอดทั้งวันเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อ3นะครับ คือคนที่กลุ่มที่เรียกว่า hungry brain hungry brain เนี่ยก็คือคนที่หิวบ่อยนะครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นคนแบบทานมื้อเช้าหิวตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนสายรู้สึกว่าหิวมากกว่าคนปกติดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาเรื่องหิวบ่อยหิวแต่เช้าหิวสายหิวเที่ยงหิวบ่ายหิวเย็นหิวกลางดึกนะครับแนะนำว่ามื้อแรก ให้จัดโปรโตีนเต็มๆไปเลยครับแล้วผมบอกเลยว่า h u g r รีเบนเนี่ยปัญหานี้จะหายไปแล้วระหว่างวันก็ดื่มน้ำหนแก้ว1แก้ว1แก้วหแก้วนะครับข้อ4นะครับเขาเรียกว่า Hungry กัดต่างกันนะข้อที่1จําจำได้ไหมคือความอยากคือฉันไม่ได้หิวว่ะแต่ฉันอยากกินสิ่งที่ฉันชอบพอข้อที่3เมื่อกี้เขาเรียกฮัน r รีเบนฮั h กร r เบนก็คือคนที่แบบกินสารอาหาร น้อยเกินไปทำให้เขามีความหิวผมเลยบอกว่าให้ดื่มน้ำเปล่ากับโปรโตีนในมื้อแรกเข้าไปแบบจัดเต็มเพื่อทำให้สมองเนี่ยหยุดหิวที่สมองนะแต่ข้อที่4เขาเรียกว่า hunger g a t ก็คือคนที่รับประทานอาหารนะ่ะแล้วมีปริมาณอาหารน้อยเกินไปคนกลุ่มนี้จะเจอบ่อยมากในคนที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดจะมีใยอาหารค่อนข้างต่ำคนที่รับประทานอาหารเสริม แทนมื้ออาหารแต่มีใย,ยอาหารต่ำผมมีคำแนะนำสองข้อนะทุกคนคำแนะนำข้อแรกนะคือการทานผักสีเขียวถ้าเรารับประทานผักสีเขียวโดยเฉพาะที่มันเป็นใบเป็นก้านนะแป้งจะต่ำมากทุกคนแป้งส่วนใหญ่จะไปอยู่ในอาหารที่เป็นหัวผมก็เลยมีคําแนะนําที่สองให้สําหรับใครก็ตามที่แบบทานอาหารเช้าไม่ทันแล้วมีปัญหาเรื่องทั้งกรีกัด ก็คือแบบท้องมันว่างอ่ะร้องท้องร้องจอกจอกเลยหิวตลอดเวลาวิธีการง่ายมากให้เลือกทันยะพืชแป้งต่ําส่วนสําหรับใครก็ตามที่ตื่นมาตอนเช้าเป็นแบบผมเลยรีบไปทํางานแต่เช้านะครับมีปัญหาเรื่องหิวแน่นอนนะครับมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมทําเป็นประจําเลยก็คือผมเอากาแฟเฟอร์ม่าคอฟฟี่หซองแล้วก็ใส่อ s โซเลตเวหนึ่เข้าไปมันจะแก้ปัญหาเรื่อง ความรู้สึกหิวะ่ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนใครก็ตามไม่เคยทานเวโปรตินที่ผมทำเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยชิมเลยผมให้ราคาพิเศษที่999บาทแล้วเพิ่มเติมอีก พิเศษก็คือส่งฟรีด้วยปกติจะมีค่าส่ง50บาททั่วราชอาณาจักรทุกคนจะได้ค่าส่งฟรีด้วยดังนั้นราคาเน็ตๆเลยอยู่ที่999บาทใครสนใจก็พิมพ์ปา01นะจะได้สิทธิพิเศษนี้แล้วอย่าลืมแคปหน้าจอตรงนี้นะพอพิมพ์ปา01แคปหน้าจอบอกแอดมินในอินบ็อกซ์เลยว่าได้สิทธิพิเศษ999บาทต่อกล่องแล้วส่งฟรีส่วนสาหรับใครก็ตาม ที่ทานต่อเนื่องมาอยู่แล้วทานกับผมมาเป็นปีๆแล้วนะครับอยากได้ราคาพิเศษผมให้ราคาพิเศษซื้อ2กล่องราคาเต็มแถม1กล่องไปเลยนะครับซื้อ2กล่องแถม1กล่องแล้วก็แถมส่งฟรีด้วยเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้นะครับใครก็ตามที่ทานต่อเนื่องอยู่แล้วพิมพ์ปปปา21จะได้2กล่องแถม1กล่องนะแล้วก็ส่งฟรีทั่วราชนาจักรด้วยนะครับใครสนใจก็พิม ปป01สำหรับคนที่ทดลองชิม999บาทสำหรับคนหาต่อเนื่องก็ซื้อ2แถม1ก็พิมพ์ปปา02